ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกิตภักษ์หัชลีละหาค่ะกับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับ Joint Coy Corporation ค่ะเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะหลายๆท่านอย่าพลาดนะคะเป็นเรื่องราวจากสมุนไพรค่ะจากเห็ดนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะถือว่าได้รับการตอบรับนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติค่ะวันนี้เรามีเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะเรียนเชิญพบกับคุณบุญรักษ์ลิ้มไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้ก็สินค้าที่วางอยู่ข้างหน้านี่เองนะคะเป็นสินค้าจากเห็ดภายใต้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านเห็ดนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เข้ามาในธุรกิจของเราแล้วเนี่ยการตอบรับเป็นไงบ้างคะสมุนไพรบ้านเห็ดเนี่ยครับตั้งแต่เข้ามาที่บริษัทของJoint Coy เนี่ยครับผมมีการตอบรับดีขึ้นจากผู้ที่ได้เอาไปดื่มแล้วเนี่ยก็ทำให้สุขภาพร่างกายเห็นได้ชัดได้ดีขึ้นนะคะถือว่าเป็นธรรมชาติด้วยนะคะJoint Coyเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาตินี่มากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่าเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะอยากทราบที่มาที่ไปค่ะว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าสมุนไพรบ้านเห็ดนะคะครับคือโดยปกติแล้วจะมีฟาร์มทำเห็ดและพ้องเลี้ยงเห็ดเองค่ะครับผมอ๋อมีฟาร์มเห็ดอยู่แล้วครับมีฟาร์มเห็ดอยู่แล้วค่ะแต่นี้เราก็คิดว่าปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยคนจะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะไปทำอาหารทำอาหารมาประกอบกันให้ครบทั้ง3อย่างค่ะครับก็เลยทำมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้ดื่มได้สะดวกในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นไวเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะต้องไปหาเห็ดแต่ละชนิดมาทำครับเป็นเครื่องดื่มเมื่อใส่ในตู้เย็นเนี่ยจะแช่ดื่มเนี่ยดื่มไม่หลายก็ได้เลยครับผมถือว่าในขวดนี่คือยังไงครับเป็นเห็ด3อย่างที่มา3อย่างรวมกันเลยรวมกันอยู่ใน1ขวดเหรอคะโอ้แล้วยังไงฮะทำไมเห็ดอย่างเดียวไม่ได้หรอคะทำไมต้อง3อย่างอ่ะครับถ้าเห็ดอย่างเดียวก็เห็ดแต่ละอย่างเนี่ยก็มีแร่ธาตุสารอาหารแล้วก็มีคุณสมบัติเนี่ยแต่ที่แตกต่างกันไปถ้านำเห็ดแต่ละอย่างเนี่ยทั้ง3อย่างมาเนี่ยมีเป่าฮื้อปูฐานคนญี่ปุ่นเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มสรรพคุณในตัวของเห็ดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ละชนิดมารวมกันก็สามารถที่ไปปรับเห็ดเนี่ยพอเอา3อย่างมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แบบเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านกับโรคเพิ่มมากขึ้นครับถือเรียกว่าใน3อย่างเนี่ยทำให้มีพลังมากขึ้นเวลามีคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะได้เรื่องของคุณค่าด้วยวิตามินด้วยแล้วก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพไปด้วยครับผมอ๋อแล้วเห็ด3อย่างนี้มีอะไรบ้างคะมีเห็ดเป่าฮื้อเห็ดปูฐานเห็ดคนญี่ปุ่นค่ะ3อย่างครับส่วนใหญ่พวกนี้ที่ทั่วไปนี้เห็นคนนิยมบริโภคก็มีนะคะที่เขาทำมาทำแกงเลียงก็ดีนะคะต้มยำหรือว่ามาทำตามร้านอาหารต่างๆมาผัดมาปรุงหลากหลายกรรมวิธีครับเป็นเห็ดสดๆค่ะเป็นเห็ดสดแต่ก็อย่างที่คุณพี่เรียนให้ท่านผู้ชมฟังอ่ะนะคะว่าไม่ปกตินี่เราไม่มีเวลาจะเอาเห็ดมาแล้วมาทำใช่ไหมคะก็เลยออกมาในรูปลักษณ์ของการเป็นเครื่องดื่มแล้วตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นโอท็อปด้วยค่ะเป็นโอท็อปด้วยครับตอนนี้ก็เป็นโอท็อประดับ5ดาวคือยังไงฮะทำเป็นในกลุ่มมีกลุ่มเป็นแม่บ้านหรือยังไงครับตอนนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะครับก็เป็นกลุ่มเนี่ยก็จะมีการทำก้อนเชื้อแล้วก็มีการพ่อเลี้ยงเองครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผิดพันในกลุ่มเนี่ยไม่พอค่ะก็เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มเข้าในสู่ชุมชนตอนนี้ขยายให้เครือข่ายกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักเรียนเพิ่มมากขึ้นคือเรียกว่าให้เขาเรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการเพาะใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้อย่างน้อยเนี่ยเห็ดนี่คือสมุนไพรอย่างหนึ่งนะแล้วมีประโยชน์ด้วยถ้าเรียกว่าได้ดูแลเหมือนกับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ปลูกเองด้วยถือว่าให้รุ่นต่อรุ่นได้เรียนรู้นั่นเองใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีคลิปมาให้ดูด้วยกรรมวิธีการเพาะตั้งแต่เพาะเห็ดเลยเหรอคะครับการเพาะการเก็บเกี่ยวการคัดเลือกคัดเลือกใช่ไหมคะจนกว่าที่จะบรรจุภายใน1ขวดเนี่ยทำยังไงบ้างครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมดูก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะด้วยความเร่งรีบของผู้คนในปัจจุบันทำให้หลายคนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายน้ำเห็ด3อย่างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำเห็ด3อย่างผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงดอกเห็ดที่ปลอดสารพิษและมีการคัดเห็ด3อย่างที่มีคุณภาพ
ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยด้วยระบบสเตอริลไลน์เพื่อให้ได้สรรพคุณและคุณภาพที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับน้ำเห็ด3อย่างประกอบด้วยเห็ดพูทานช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายลดน้ำตาลในเลือดและปรับสภาพความดันโลหิตเห็ดเต้าฮื้อช่วยในการไหลเวียนของเลือดโรคกระเพาะต่อต้านแบคทีเรียและต่อต้านมะเร็งและเห็ดโคนญี่ปุ่นช่วยยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดเช่นเชื้อไทฟอยด์และหากนำน้ำเห็ด3อย่างมารวมกันก็จะยิ่งมีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเช่นช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและในตับช่วยบำรุงตับไตลดการเกิดเนื้องอกของอวัยวะในร่างกายมีโปรตีนที่ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์เสริมสร้างให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยาบำรุงกำลังลดอนุมูลอิสระที่เกิดเป็นเซลล์มะเร็งและลดไขมันในตับและในเส้นเลือดฉันก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก่อนเนี่ยแล้วกินยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นก็ทำอะไรมันก็เหนื่อยนะมาทานน้ำเนี่ยค่ะดีขึ้นค่ะดีผมเป็นรอพอแบบมีอาชีพทำงานแบบนี้แล้วพักผ่อนน้อยได้มาชิมน้ำเห็ด3อย่างนี้ก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามีแรงที่จะสู้งานต่อไปน้องใบภูเป็นเด็กที่ทานข้าวยากค่ะมีเพื่อนแนะนำให้ลองกินน้ำเห็ด3อย่างทำให้น้องใบภูทานข้าวได้เยอะขึ้นแล้วก็พัฒนาการทางด้านสมองก็ดีขึ้นค่ะส่วนตัวดิฉันวันๆอยู่กับหน้าคอมแล้วก็ตัวเลขทำให้กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับก็ลองทานน้ำเห็ด3อย่างทำให้พักผ่อนได้เพียงพอมากขึ้นแล้วก็รอบเดือนมาเป็นปกติก็อยากให้ทุกท่านได้ลองดื่มนะคะน้ำเห็ด3อย่างดีจริงๆค่ะครับนี่คือส่วนหนึ่งของท่านที่ดื่มน้ำเห็ดของเราเป็นประจำปัจจุบันท่านเหล่านี้มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นครับนอกจากเครื่องดื่มน้ำเห็ด3อย่างแล้วในอนาคตเรามีการต่อยอดนำเห็ดหูหนูขาวผสมกับเห็ดปุยฝ้ายมาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสมองและแปรรูปเห็ดภูฐานเป็นเห็ดภูฐานกรอบครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บ้านเห็ดตำบลดอนมโนราอำเภอบางกทีจังหวัดสมุทรสงครามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0819959851ซึ่งผมรับรองว่าท่านที่ดื่มแล้วสดชื่นสุขภาพดีมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับค่ะทุกท่านนะคะคงได้เห็นกรรมวิธีการนะคะสำหรับเรื่องของการคัดสรรนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะในเรื่องของการที่คลุกเคล้าใช่ไหมคะจนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นก้อนเห็ดใช่ไหมคะวิธีการใส่เชื้อแต่ละตัวแล้วก็สิ่งที่ออกมาแล้วเนี่ยเห็ดนี่เองนะคะคือสามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรแล้วอยู่ในขวดนี้นั่นเองนะคะเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเรารวมกันคือในหนึ่งก้อนนี่เราเอาสามอย่างอยู่ในหนึ่งก้อนได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะอะไรอะคะก้อนแต่ละเชื้อก้อนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ย การเจริญเติบโตเนี่ยไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดอย่างชนิดนี้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแข็งแรงฝ่าเชื้อตัวนี้ถ้าไม่แข็งแรงพอใส่เข้าไปก็เชื้อตัวนี้ก็จะไปกินตัวนี้หมดเลยก็จะเป็นสมมุติว่าตัวเห็ดภูฐานก็จะเป็นเห็ดภูฐานทั้งก้อนถ้าอย่างนั้นแยกกันดีกว่าแล้วอย่างนี้ในระยะเวลา1ก้อนแต่1อย่างนี่คือไม่เท่ากันหรอคะภูฐานนี่นานไหมคะกว่าจะได้ดอกภูฐานนี่ถ้าเราหยอดเชื้อไปแล้วเนี่ยต้องบ่มก้อนอยู่เวลาถึง1เดือนอ๋อ1เดือนพอหลังจาก1เดือนแล้วเราถึงจะเอามาเปิดก้อนแล้วมาลดน้ำประมาณอีกอาทิตย์1ถึง10วันโอ้ต้องบ่มถึง1เดือนเนาะ1เดือนเลยก่อนเชื้อที่จะเดินเต็มก้อนค่ะค่ะคือใส่ใจเหมือนลูกเลยนะต้องดูแลลดน้ำต้องดูแลต้องเห็ดนี่ตอนแรกค่ะมองเหมือนง่ายแต่ต้องใส่ใจเหมือนกับแบบดูแลลูกเลยใช่ครับยังบอกว่าเห็ดนี่ไม่ได้ยากนะแค่ลดน้ำแล้วปล่อยให้เขามีอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละชนิดเนี่ยก็อุณหภูมิก็ไม่เหมือนกันความต้องการของเขาแต่ละชนิดเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างภูฐานเนี่ยก้อนเชื้อบ่ม1เดือนแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าเป่าฮื้อเนี่ยต้องถึง45วันโอ้มากกว่ามากกว่าครับ
งั้นในเรื่องของราคาต้นทุนก็ถือว่าแตกต่างกันไปด้วยแตกต่างกันไปถ้ายังโคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อออกดอกแล้วจะมีอายุเก็บได้ถึง1ปีก้อนเชื้ออยู่ได้ทนคือสามารถที่จะแบบว่าออกแล้วออกอีกออกแล้วอยู่ได้1ปีเลยแต่ว่าถ้าอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นภูฐานนี่ถ้าเป็นภูฐานนี่ประมาณก้อนเนี่ยก้อนเชื้อเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณถึง 3-4 เดือนอ๋อน้อยกว่า3เท่าเลยทีเดียวอ๋อถึงได้ว่าแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเห็ดคนญี่ปุ่นนี่ราคาจะสูงกว่ามั้ยเห็ดคนญี่ปุ่นราคาสูงสูงกว่าใช่มั้ยคะวันนี้ฉันเห็นตามท้องตลาดนี่แถวเชียงใหม่หรือว่าที่ในแหล่งเนี่ยนะคะค่อนข้างเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับการเรียกว่าบริโภคเนาะค่ะแล้วผู้ที่บริโภคแล้วนี่ส่วนใหญ่นี่คือมีปัญหาอะไรฮะถึงต้องบริโภคที่บริโภคน้ำเห็ดสามอย่างส่วนใหญ่กับกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ได้ดื่มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกเนื้องอกภายในครับก็ลูกค้าก็จะดื่มไปประมาณ3เดือนหลังจาก3เดือนแล้วไปให้หมอตรวจเนี่ยหมอก็ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมมันไม่มีมันหายไปไหนก็ต้องมีผลเรียกว่า before after ก่อนและหลังเนาะนะคะเดี๋ยวยังไม่จบค่ะเห็นบอกว่ามีผู้ที่รับประทานแล้วนะคะมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยอยากมาเล่าเรื่องแล้วก็ประสบการณ์ที่รับประทานเห็ดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครึ่งเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ